ู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับได้ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโอท็อปพร้อมทำแคตตาล็อกกระเช้าของขวัญหรือว่ากิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์กระจายรายได้สู่ชุมชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับที่จังหวัดยโสธรบรรยากาศในการจำหน่ายสินค้าโอท็อปในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีพี่น้องประชาชนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกแทนใจส่งความรักความห่วงใยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2567ซึ่งมีทั้งสินค้าประเภทเสื้อผ้าของกินของใช้ล้วนเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยโสธรโดยนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยังได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าโอท็อปเพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยสินค้าเหล่านี้เมื่อท่านได้ซื้อแล้วไปส่งมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่คนยโสธรก็จะได้ชื่นชมและเห็นสินค้าที่มีคุณภาพได้ใช้ได้กินได้อุปโภคสินค้าที่มีคุณภาพของจังหวัดยโสธรซึ่งมีเรื่องชื่อลือชามีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอินทรีย์สินค้าปลอดภัยด้วยนะครับนอกจากนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรยังได้จัดทำแคตตาล็อกกระเช้าของขวัญหรือกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดยโสธรพร้อมเชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้มาอุดหนุนสินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความสวยงามราคาย่อมเยาเป็นของฝากของที่ระลึกส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกๆเทศกาลโดยข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรรายงานว่าจังหวัดยโสธรมีผู้ประกอบการลงทะเบียนสินค้าโอท็อปจำนวน 1,744 รายมีผลิตภัณฑ์จำนวน 2,912 ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ 3-5 ดาวจำนวนกว่า200ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกชมสินค้าโอท็อปได้ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรและเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง9อำเภอของจังหวัดยโสธรหรือสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรหมายเลขโทรศัพท์0457126644เชิญชวนทุกท่านมาอุดหนุนสินค้าโอท็อปยโสธรกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปกฤษดาสอนอินพันธมิตรแสนสุขถ่ายภาพนรีรัตน์เจริญสิริรัตนาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรรายงาน